สวัสดีครับผมณแดมครับวันนี้ผมแนะนำการพ่นโคมรุ่นใหม่นะครับใน Isuzu D-Max นะครับเกิดในปี03นะครับด้านบนได้ทำการเคลียร์โคมไปแล้วนะครับจะเห็นลักษณะมันขุ่นนะครับไม่เคลียร์นะครับหรือไม่ใสนั่นเองนะครับแต่ด้านล่างในบริเวณที่พ่นแล้วนะครับดูนะฮะตำแหน่งที่พ่นนะครับจะใสและเงาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถมานานนะครับแล้วโคมมันเหลืองสนใจทำการพ่นเคลียร์โคมแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ณแดมครับ0812811259ครับทักมาทาง ID Line ได้เบอร์นี้เลยนะครับดูความใสดูความเคลียร์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของช่างในการเคลียร์โครมนะครับส่วนการพ่นน้ำยานี้ทั่วๆไปครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำคัญที่การเคลียร์โครมว่าจะออกหมดไหมนะครับเทคนิคการเคลียร์โครมนี่สำคัญมากครับลองดูครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับการพ่นแบบนี้จะอยู่ได้มา2ปีนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับสวยจริงๆครับเงาเลยครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ไลน์ที่ให้ไว้เมื่อกี้เลยนะครับ0812811259ครับขอบคุณครับ